มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปภ.เตือน58จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันที่3กันยายนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1ลงวันที่3กันยายน2565เวลา 5:00 นแจ้งนะคะว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนอีกทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เขาพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่36/2565ลงวันที่2กันยายน2565โดยพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำหลากและก็น้ำท่วมขังมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ดังต่อไปนี้ค่ะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกอำเภอเชียงใหม่อำเภอจอมทองฝางแม่แจ่มเชียงรายอำเภอเมืองแม่จันแม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่สรวยลำพูนอำเภอเมืองลำปางอำเภอศบปราบวังเหนือเมืองปานแจ้ห่มห้างฉัตรพะเยาอำเภอเชียงคำปงจุนดอกคำใต้แพร่อำเภอสองรองร้องกวางวังชิ้นน่านอำเภอท่าวังผาบ่อเกลือปัวสองแควเวียงสาแม่จริมอุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาน้ำปาดพิษณุโลกอำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยชาติการวัดโบสถ์ตากอำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระอุ้มผางกำแพงเพชรอำเภอเมืองคลองลานโกสัมพีนครสุโขทัยอำเภอเมืองทุ่งเสลี่ยมกงไก่ลาดเพชรชบูรณ์อำเภอเมืองวังโป่งชนแดนหนองไผ่ลมสักลมเก่าเขาค้อพิจิตรอำเภอดงเจริญทับคอและอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่ห้วยคดลานสักทับทันสว่างอารมณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลยอำเภอเมืองด่านซ้ายท่าลี่นาแห้วหนองคายอำเภอสังคมโพตากบึงกาฬอำเภอเมืองบุ่งค้าหนองบัวลำพูอำเภอสุวรรณคูหาอุดรธานีอำเภอกุดจับนายูงน้ำโสมสกลนครอำเภอเมืองภูพานสว่างแดนดินนครพนมอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอเมืองดงหลวงว่านใหญ่หนองสูงชัยภูมิอำเภอเมืองหนองบัวระเวแกงค้อบ้านแท่นภูเขียวขอนสวรรค์ขอนแก่นอำเภอเมืองชุมแพภูเวียงภูผาม่านมัญจาคีรีชนบทบ้านแฮดบ้านไผ่มหาสารคามโกสุมพิสัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองยางตลาดร้อยเอ็ดอำเภอเสรภูมิยโสธรอำเภอมหาชนะชัยคำเขื่อนแก้วป่าติ้วอำนาจเจริญอำเภอเมืองชานุมานนครราชสีมาอำเภอด่านคุณทศโนนสูงปากช่องสีคิ้ววังน้ำเขียวปักธงชัยพิมายจักรราชลำทะแมนชัยชุมพวงบุรีรัมย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติประโคนชัยโนนดินแดงนางรองสุรินทร์อำเภอปราสาทพนมดงรักศรีสะเกษอำเภอขุนหาญกันทรลักษณ์และจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองวารินชำราบบุญทริกน้ำยืนนาจรวยน้ำขุ่นเดชอุดมนาเยียภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิสังขบุรี
หนองปลือบ่อพลอยเหลาขวัญราชบุรีอำเภอสวนผึ้งปากท่อบ้านคาสุพรรณบุรีอำเภอด่านซ้ายนครนายกอำเภอเมืองปากพลีปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีนาดีประจันตคามสระแก้วอำเภอเมืองเขาชะกันวัฒนานครอารยประเทศระยองอำเภอเมืองแกลงปวกแดงจันทบุรีอำเภอเมืองนายายอามเขาคิดสกู่สอยดาวโป่งน้ำร้อนมะขามท่าใหม่ขลุงจังหวัดตราดทุกอำเภอปทุมธานีอำเภอธัญบุรีนนทบุรีอำเภอเมืองและปากเกร็ดสมุทรปราการอำเภอเมืองบางพลีเพชรบุรีอำเภอหนองยะปล้องแก่งกระจานชะอำท่ายางและประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยภาคใต้จังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนทุ่งตะโกพะโต๊ะสุราษฎร์ธานีอำเภอพนมคีรีรัตนิคมนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่ทุ่งสงนพิตำพรมคีรีขนอมระนองอำเภอเมืองละอุ่นกระเปอร์พังงาอำเภอเมืองตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งกระปงคุระบุรีท้ายเหมืองภูเก็ตอำเภอถลางและก็กระบี่อำเภอเขาพนมรักเกาะลันตาลำทับปลายพระยาขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ